ข้อที่9นะคะจากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3,000คนนะคะพบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทกอขอและคอดังนี้นะคะผู้ถือหุ้นบริษัทกอ200คนนะคะผู้ถือหุ้นบริษัทขอ250คนผู้ถือหุ้นบริษัทคอ300คนผู้ถือหุ้นบริษัทกอและขอ50คนผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอ40คนผู้ถือหุ้นบริษัทกอและคอ30คนและไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกันจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของ3บริษัทนี้มีจำนวนเท่าใดนะคะแล้วก็ให้อยู่นะคะแทนเซตของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ร่วมการสำรวจ A แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทก็ B แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทขอ C แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทค A intersect B แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทกและข B intersect C แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอ A intersect C แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทกอและคอแล้วก็จะได้ NU นะคะก็จะเท่ากับ3,000นะคะ NA เท่ากับ200 NB เท่ากับ250 NC เท่ากับ300 NA intersect B เท่ากับ50 B intersect C เท่ากับ40 NA intersect C เท่ากับ30นะคะและ NA intersect B intersect C เท่ากับ0นะคะเราก็จะใช้แผนภาพเข้ามาช่วยนะคะเขียนแผนภาพแสดงจำนวนสมาชิกของเซตได้ดังนี้ U A B C นะคะเราก็จะได้นี้นะคะ NA intersect B intersect C เท่ากับ0นะคะต่อไป NA intersect C เท่ากับ30ก็จะเป็น30ลบ0ก็เท่ากับ30นะคะต่อไป NB intersect C เท่ากับ40 40ลบ0ก็จะเป็น40นะคะต่อไป
NA intersect B เท่ากับ50 50ลบ0ก็จะเป็น50นะคะต่อไปนะคะ NC เท่ากับ300นะคะ300ลบ30ลบ40ก็เท่ากับ230นะคะต่อไป NB 250นะคะ250ลบ50กับ40ก็จะเป็น160นะคะต่อไป NA 200เราก็จะได้200ลบ30ลบ50ก็จะเป็น120นะคะต่อไปนะคะ NU เท่ากับ 3,000 นะคะเราก็จะได้ 3,000 ลบกับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเหลือ2370นะคะจากแผนภาพจะได้ว่ามีผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของ3บริษัทนี้ตรงนี้นะคะ2370คนนะคะ